การใช้ผู้จับจะเรียกอะไรขึ้นไปอาจารย์สภาพมันโทษได้นะมันไปแล้วอ่ะไปเลยอ่ะโทษที่นี่จำคุก5ปีจับไปลองสอบถามไหมเราทำไปมันก็ไม่ดีแล้วว่าแต่เรื่องนี้มันทำให้นะกลุ่มคนเดี๋ยวเจอกันยังเดี๋ยวไปจริงจริงมามอบตัวเออรู้มอบตัวแล้วก็ไม่ตามไปเฉยก็เลยรู้ว่าพอเราไปกับมันไปผ่าตัดก็เดี๋ยวไปวันนี้เลยมันถ้ามันแพร่ไปมากกว่านี้นะมันก็จะได้ก็ประมาณวันที่สิบประมาณตอนช่วงเย็นครับชอบโปรแชร์ไปชอบแชร์นั่นแชร์นี่ไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทคือโปรแชร์เล่นทุกวันแต่มันในลงทางเรื่องนี้ทางในทวิตเตอร์หรือว่าทางเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคผมที่ผมโพสต์ผมไม่ได้ตั้งใจครับตอนที่โพสต์ครั้งตอนแรกผมคิดว่าผมโพสต์เล่นๆแล้วผมก็ลบเราโพสว่าอะไรครับผมโพสต์ว่าตามหาปืนอาก้าหรือปืนอะไรพวกเนี้ยครับว่าจะไปกาดยิงเหมือนตามในข่าวผมแค่โพสต์เล่นๆนะผมไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาจริงด้วยตอนนี้รู้สึกยังไงที่โพสต์ออกไปแล้วแบบนั้นก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกผิดนะรู้สึกไม่ดีด้วยผมเลยรีบมาโรงพักทำไมถึงรีบมาเพราะก็ผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะทำแบบนั้นจริงๆผมเลยรีบมาแจ้งบอกมาหาตำรวจบอกว่าผมมาบอกกล่าวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดจากความคึกคะนองเหรอใช่ครับคือคึกคะนองด้วยคือวันนั้นผมดื่มสุราด้วยขอโทษในสังคมผมที่ผมโพสต์ไปนะผมขอโทษว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะทำแบบนั้นจริงๆผมรู้สึกผิดผมเลยมาเนี่ยครับเป็นการเรียนแบบเหตุการณ์ที่โคราชไม่นี่เราทำตอนนี้ตอนแรกก็ฟังข่าวอยู่บ้างครับฟังข่าวผมก็คือขนองแบบโพสเล่นๆไปในหมู่เพื่อนในหมู่อะไรประมาณนี้รู้ไหมว่ามีความผิดตอนนั้นไม่รู้นะครับตอนนั้นยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีความผิดโทษหนักด้วยครับจะฝากอะไรถึงคนอื่นที่อาจจะคิดฝากถึงคนอื่นเหรอก็อย่าไปทำอย่าไปโพสเลยครับเพราะมันมีความผิดด้วยแล้วประกันแพงใช่ไหมรู้สึกไม่ดีของประชาชนคนรอบข้างความประชาชนก็รู้สึกไม่ดีด้วยครับ